ชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญและขอโอกาสไปแก่พระครูปรัชไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็เจริญสุขกับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดแล้วก็ค่อยผ่อนออกมาทำสัก3ครั้งเมื่อครบ3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้เกี่ยวกับลมลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลเพิ่มพูนบารมีของตัวเองตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาเท่าที่เราจะทำได้ก็คือว่าการที่เรามาสร้างสมอบรมให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลบุญเป็นที่มาของความสุขเป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาของผู้รู้นั้นเราก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ปรารถนาความสุขความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสร้างสมอบรมทานทำให้เกิดความสุขศีลทำให้เกิดความสุขการเจริญภาวนาทำให้เรามีปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะหาความสุขให้กับตัวเองถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่สามารถหาความสุขให้แก่ตัวเองนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าตรงจึงเน้นไปที่การเสริมสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อเรามีศรัทธาแล้วปัญญาคือความรู้เท่าทันว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปบุญเราควรสร้างบาปควรละเพราะคนที่มีปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะละบาปได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่เห็นโทษของบาปเราก็ไม่ละบาปก็ยังหลงทำบาปแต่คนที่มีปัญญาเขาก็เห็นว่าบาปให้ผลเป็นความทุกข์เขาก็ควรละไม่ควรสร้างไม่ควรทำไม่ควรสะสมบาปเอาบาปนั้นทิ้งออกไปหรือว่ากำจัดสิ่งที่ไม่ดีในกายในใจของเราออกไปถ้าถามว่าบุญกับบาปนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเรามันเกิดได้3ทางทางกายทางวาจาและก็ทางใจทางกายก็เรียกว่ากายกรรมวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมทางจิตใจก็เรียกว่ามโนกรรมกรรมเกิดได้3ทางก็คือบาปกับบุญก็เกิดได้3ทางเหมือนกันนั้นเราก็ควรมาทบทวนว่าบุญในกายบุญในวาจาบุญในใจของเรานั้นเราได้สร้างให้เกิดขึ้นไหมบาปอกุศลที่เกิดขึ้นในกายในใจในวาจาของเรานั้นเราละได้ละได้แล้วหรือยังอันนี้ต่างหากที่เราควรจะมาทบทวนในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็คือการมาสำรวจที่ตัวเองสำรวจกายของตัวเองว่ากายของเราตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีไหมประกอบสัมมาอาชีวะไหมเลี้ยงชีวิตชอบไหมวาจาของเราเป็นวาจาที่กล่าวชอบไหมเราต้องมาทบทวนน้อมเข้ามาโอปนิโกนอบน้อมเข้ามาดูกายดูวาจา
แล้วก็ดูใจของตัวเองนี่ก็เรียกว่าคือหลักของพุทธศาสนาคนเราส่วนใหญ่นึกว่าบุญนั้นอยู่ที่วัดอยู่ที่พระสงฆ์อันนั้นก็เป็นส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบที่มาสร้างบุญให้เกิดขึ้นส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญที่สุดก็คือกายวาจาใจของเรานั่นเอง เมื่อเราตั้งใจมาวัดเนี่ยก็เรียกว่าใจมันคิดในเรื่องของบุญของกุศลที่จะมาทำความดีให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้สงบนี่ก็เรียกว่าฝักใฝ่อยู่ในกองบุญกองกุศลจิตอันนี้เป็นจิตที่เป็นกุศลแล้วก็นำพากายวาจาเนี่ยมาทำบุญทำกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดที่เราเรียกบ่อยๆ ถ้าทำบุญแล้วต้องให้เกิดกุศลด้วยคือความฉลาดฉลาดในการทำบุญคือทำความสุขให้เกิดขึ้นนั่นเองบุญนำมาซึ่งความสุขให้ทานก็เกิดความสุขถ้าเรารู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันขจัดความตำหนิขจัดความโลภมันก็เป็นบุญนี่ก็เรียกว่าให้ทานและเป็นบุญเป็นกุศลคือฉลาดในการให้ทาน ให้แล้วตัวเองมีความสุขเรารักษาศีลเราก็รู้ว่าเราสมาทานศีลตั้งแต่ศีลห้าศีลอุโบสถศีลแปดเราก็รู้ว่าเราอยู่ในสภาวะใดศีลของเรานั้นสมบูรณ์ไหมบริบูรณ์ไหมเราทบทวนศีลของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลห้าก็บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลแปดศีลอุโบสถที่เราสมาทานก็บริสุทธิ์บริบูรณ์ เมื่อเรานึกถึงศีลใจของเราก็มีความสุขเพราะศีลของเราไม่ได้ด่างพร้อยไม่ได้ขาดไม่ได้ชำรุดไม่ได้เสียหายใจของเราก็เบิกบานผ่องใสนี่เรียกว่าบุญกุศลมันเกิดจากการที่เรารักษาศีลให้ทานและบุญที่เหนือกว่านั้นก็คือบุญที่เรามาภาวนาเพราะการภาวนานั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสติสัมปชัญญะ คนเราถ้ามีสติมาสามารถควบคุมกายใจของตัวเองได้รู้เท่าทันกายใจของตัวเองคนที่ทำอะไรไม่รู้พูดอะไรไม่รู้คิดอะไรไม่รู้เนี่ยเพราะขาดสติงั้นสติจึงเป็นตัวกำกับเรื่องของบุญของกุศลให้เกิดขึ้นจึงต้องมาฝึกว่านั่งยังไงให้มีสติเดินยังไงให้มีสติกินยังไงให้มีสติทำอะไรก็ต้องมีสติ สติคือตัวรู้รู้ที่ตัวเองไม่ต้องรู้เรื่องของคนอื่นรู้เรื่องของตัวเองว่าเรานั่งอย่างไรนั่งสงบไหมกายสงบไหมใจสงบไหมเราก็สำรวจดูตัวเองไม่ต้องไประแวงระวังใครคนพูดไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีเราไม่ยุ่งเลยยุ่งแต่เรื่องของตัวเองทบทวน ว่าตัวเองนั่งยังไงเดินยังไงนอนยังไงกินยังไงคิดอย่างไรพูดอย่างไรนี่ก็เรียกว่าเรามาฝึกฝนตนเองให้มีสติเมื่อเรามีสติมากเข้ามากเข้าสมาธิใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะเรามีสติปั๊บจิตก็ต้องมาอยู่ที่ตัวเองต้องมาระลึกรู้อยู่กับตัวเองจิตก็มาควบคุมอยู่ที่ตัวเองไม่วักแวกวุ่นวายอยู่ข้างนอก จิตตรงนี้ก็เป็นสมาธิเพราะสติมันสมบูรณ์เมื่อไรสมาธิใจก็แนบแน่นแน่วแน่ไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แส่สายไม่โยกโคลงจิตก็เป็นหนึ่งนี่ก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิพอสติสมาธิสมบูรณ์มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปัญญาคือความรอบรู้เท่าทันพอจิตมันวับปัญญามันก็รู้ว่าจิตกำลังคิดจิตกำลังวุ่นวายจิตกำลังเดือดร้อนก็สามารถเห็นทุกข์เห็นภัยของความคิดคิดถึงอดีตก็รู้คิดถึงอนาคตก็รู้รู้แล้วก็พยายามละพยายามปล่อยพยายามวางตัดความห่วงความกังวลออกไปเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความเฉย นี่ก็เรียกว่าปัญญามันเกิดพอมันเกิดมันก็สามารถตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไป
เหลือไว้แต่สิ่งที่ดีคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสภาวะจิตนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการอบรมฟื้นฟูทำอยู่บ่อยๆปฏิบัติอยู่บ่อยๆไม่ใช่มาถึงเวลาจึงจะมาปฏิบัติสติเนี่ยต้องรู้ทุกอริยบทที่เราเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวจิตเคลื่อนไหวต้องมีสติตัวรู้ คิดอะไรก็รู้คิดถึงใครก็รู้เมื่อตัวรู้มันมีมากให้ความคิดนั้นก็น้อยลงจนในที่สุดความคิดนั้นก็หยุดคิดหยุดปรุงหยุดแต่งเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความเบาเหลือแต่ความสบายนี่วิธีฝึกแล้วทำไมฝึกแล้วสติที่สมบูรณ์จึงสามารถยับยั้งความคิดความปรุงแต่งของตัวเองได้เพราะมันรู้เท่าทัน มันมีตัวรู้เข้าไปรู้เท่าทันความคิดไปเห็นความคิดว่ามันคิดอะไรคิดไม่ดีก็รู้คิดดีก็รู้แต่ไม่ยึดไม่ติดความคิดนั้นคิดดีก็ไม่ยึดคิดไม่ดีก็ไม่ยึดทำใจเป็นอุเบกขาวางเฉยรู้ว่ามันคิดแต่ไม่ยึดความคิดของตัวเองนี่ก็เรียกว่าใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาใคร่ครวญ รู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางเหมือนกับเราเดินเราเดินไปนี่เราไม่หยิบฉวยของไปไม่ถือของไปไม่แบกของไปไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปมันก็เบาต่างกับคนที่เดินไปถือไปหิ้วไปหาบไปคอนไปแบกไปมันหนักนะคนฉลาดเขาไม่แบกไม่หามไม่คอน เขาปล่อยหมดเขาวางหมดเขาไม่เอาไปความคิดของเราก็เหมือนกันมันจะคิดอะไรก็วางมันไว้ไม่หิ้วมันไปไม่หอบมันไปไม่ถือมันไปมันก็อยู่ตรงนั้นแหละเราไม่เอาไปมันก็ไม่ไปกับเราให้ความยึดความติดเนี่ย ปัญญาพิจารณาไม่ออกแยกแยะไม่ได้ไอ้ตัวยึดเกิดอุปาทานความยึดความติดในวัตถุติดในสิ่งของติดในบุคคลติดในความเป็นอยู่นี่ก็เรียกว่ามันเป็นภาระอย่างใหญ่หลวงพระเจ้าทรงสอนให้ปล่อยให้วางให้ละคนไหนที่ปล่อยได้ละได้วางได้คนนั้นก็เบาสบายนั่งที่ไหนก็เบาเดินที่ไหนก็เบานอนที่ไหนก็เบากินที่ไหนก็เบาเพราะกายเบาจิตเบา คือไม่แบกไว้ไม่หามไว้ไม่ถือไว้ไม่เอาเรื่องต่างๆมาถือมาคิดมาปรุงมาแต่งอดีตก็ละอนาคตก็ตัดอยู่กับปัจจุบันคือตัวรู้ปัจจุบันนี้เป็นหลักของการฝึกสตินั่งปัจจุบันเดินปัจจุบันนอนปัจจุบันกินปัจจุบันเอาปัจจุบันไว้ให้มันอยู่กับปัจจุบันตลอดอดีตไม่ต้องไปคิดถึงมันอนาคตไม่ต้องไปคิดถึงมัน ถ้าเราทำได้อย่างนี้จิตของเราก็อยู่กับความสงบที่มันไม่สงบเพราะเราไปยึดอดีตไปปรุงแต่งอยู่กับอนาคตอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ผลสุดท้ายพอมันไม่เป็นมาทุกข์มันก็เกิดเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนคือเราไม่สามารถคาดเดาได้บ่ายนี้ค่ำนี้ฝนจะตกน้ำจะท่วม เราไม่สามารถจะคาดเดาได้ฉะนั้นก็ไม่ควรไปคิดถึงให้วุ่นวายถ้าเราไม่คิดถึงจิตเราก็ไม่วุ่นวายไม่เร่าร้อนไม่ต้องกังวลอดีตสิ่งที่ล่วงมาแล้วเราก็ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้หรือเมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้วเราไม่สามารถจะกลับไปได้ เราย้อนกลับไม่ได้วันเวลาเมื่อย้อนไม่ได้เราก็แก้ไขไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์ในการคิดถึงอดีตถ้าคิดถึงแล้วจิตใจของเราก็เศร้าหมองเพราะเราไม่สามารถจะไปแก้ไขอดีตได้แต่หลักสำคัญของพระพุทธศาสนาคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าปัจจุบันดีก็จะกลายเป็นอดีตที่ดีเพราะอดีตนั้นมาจากปัจจุบัน
เหมือนขณะนี้เราทำความดีให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมจิตธรรมจิตใจให้สงบถ้าเราทำไปเรื่อยเดี๋ยวก็กลายเป็นอดีตสักพักหนึ่งจะกลายเป็นอดีตทันทีพอวันเวลาผ่านไปคล้อยไปก็กลายเป็นอดีตก็เป็นอดีตที่ดี อดีตที่เราให้ทานอดีตที่เรารักษาศีลอดีตที่เราสวดมนต์ภาวนาอดีตที่เราฟังเทศฟังธรรมมันเป็นอดีตที่ดีมันไปจากไหนไปจากปัจจุบันปัจจุบันที่เราตั้งใจสร้างตั้งใจทำให้มันดีแล้วอนาคตก็ไปจากปัจจุบันนี่แหละถ้าปัจจุบันดีอนาคตก็ดีเราคิดดีเราพูดดีเราทำดีมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ มันจะเป็นของไม่ดีไม่ได้เพราะเรากำลังทำดีอยู่ให้ความดีนี้แหละเราทำตลอดเวลาเนี่ยมันจะพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญของชีวิตไม่ต้องไปพูดว่าอนาคตมันจะดีไหมมันต้องดีแน่นอน มันออกดอกออกผลก็ต้องเป็นทุเรียนมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะต้นของมันเป็นทุเรียนเราเริ่มต้นได้การนำต้นทุเรียนมาปลูกมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เราไม่ต่อเราไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งมันก็ยังเป็นของเดิมคือทุเรียนนี่ก็เช่นเดียวกันอยู่อดีตอนาคตก็ไปจากปัจจุบันนี่แหละฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำปัจจุบันให้ดี ถ้าปัจจุบันดีเมื่อไหร่อดีตก็ดีอนาคตก็ดีมันไปจากปัจจุบันทั้งหมดไม่ได้ไปจากไหนเลยนั่นคนเราจึงไปเพ้อฝันอยู่กับอนาคตหมกมุ่นอยู่กับอดีตทำให้เกิดความเศร้าหมองอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เร่าร้อนเราตกอยู่กับความเศร้าหมองความเร่าร้อนนั่งไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขทำอะไรไม่มีความสุข ถ้าจิตมันวุ่นวายอยู่กับอดีตยึดติดอยู่กับอดีตวุ่นวายอยู่กับอนาคตยึดติดอยู่กับอนาคตแต่ปัจจุบันเราไม่แสวงหาไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีมันจึงเป็นผลไงท่านพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันไปจากเหตุนี่เองผลที่เราได้รับถ้าเหตุดีต้นของมันดีมันก็เป็นดอกเป็นผลที่ดีมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เราปลูกต้นของบุญไว้เนี่ยมันจะออกเป็นบาปไหมนะมันก็ต้องออกเป็นบุญออกดอกออกผลมาให้เราได้ชื่นชมก็คือผลของบุญเราให้ทานเรารักษาศีลเราสวดมนต์เราภาวนาเราฟังเทศฟังธรรมน้อมนำมาปฏิบัติมันจะออกดอกออกผลเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากบุญกุศลคือความสุขความเจริญทางด้านจิตใจเจริญทางด้านความคิดเจริญทั้งสติปัญญา นี่เขาเรียกว่าผลของการประพฤติปฏิบัตินั้นพุทธเจ้าจึงเน้นว่าปัจจุบันนี้เราควรสร้างให้มันถูกคนเราไปมุ่งเน้นเอาอนาคตหวังแต่อนาคตอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ปัจจุบันไม่สร้างไม่ทำให้ดีเพื่ออนาคตเราหวังอย่างเดียวแต่เราไม่ทำปัจจุบันให้ดีอนาคตมันก็ ตัวตายผิดหวังในชีวิตเพราะที่ใดมีความหวังที่นั่นก็มีความผิดหวังรออยู่เพราะอนาคตเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรหวังแต่ปัจจุบันนี้แน่นอนแต่เราไม่ทำเราไม่สร้างจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่เราจะทำให้เรานั้นมีความสุขได้ถ้าเราไม่ทำปัจจุบันให้ดี ฉะนั้นพุทธหลักของพุทธศาสนานะมันมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปงั้นการทำบุญก็ต้องมีที่มาที่ไปถ้าทำไงจะให้ได้บุญบุญอยู่ที่ไหนมันได้อยู่ที่พระไม่ได้อยู่ที่วัดพระกับวัดนั้นเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของบุญเท่านั้นเองแต่บุญจริงๆนั้นอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเรา บุญข้างนอกนั้นเป็นส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบแต่บุญที่แท้จริงคือกายวาจาใจของเรานี่เอง
ที่จะทำให้เป็นบุญอยู่บ้านก็ทำให้เป็นบุญได้อยู่ที่ทำงานก็ทำให้เกิดบุญได้อยู่ที่วัดก็ทำให้เกิดบุญได้ท่านบุญเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาอากาลิโกไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่ใช่เวลานี้จึงจะมาทำบุญวันหยุดจึงจะมาทำบุญไม่ใช่บุญนี้ทำได้ทุกวันเพราะฐานให้ได้ทุกวัน ศีลรักษาได้ทุกวันภาวนาเราทำได้ทุกโอกาสทุกเวลานอนก็ภาวนาได้นั่งก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้กินก็ภาวนาได้เราอยู่ที่ไหนเราก็ภาวนาได้ท่านบุญมันเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสแต่เราไม่ได้ทำไม่ได้สร้างเราไปรอเวลาว่าวันหยุดจึงมาทำบุญ จึงจะมาให้ทานจึงจะมารักษาศีลจึงจะมาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมถามว่าอยู่บ้านฟังได้ไหมวิทยุมีไหมโทรทัศน์มีไหมสถานีของพุทธศาสนามีไหมมีตั้งหลายสถานีแล้วทำไมเราไม่ทำให้เป็นบุญอันนี้ต่างหากที่ต้องถามตัวเองว่าเราไม่ได้ทำบุญให้เกิดขึ้นแล้วรอเวลาเมื่อนั้นเมื่อนี้โอกาสนั้นโอกาสนี้ วันนั้นวันนี้ผลสุดท้ายวันเวลาไม่รอเราวันเวลาก็กินชีวิตของเราไปทุกวันทุกวันเราตายไปกับวันเวลาเนี่ยเราตายจากความเป็นเด็กมาแล้วเราไม่รู้หรอกวันเวลามันฆ่าเราไปหมดแล้ว10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี 50 ปีเนี่ยมันไปหมดแล้วโยมมันฆ่าเราไปแล้วไม่เหลืออะไรเลย วันเวลานั้นหมดไปแล้วโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยมันฆ่าชีวิตของเราไปหมดแล้ว50 ปี 20 ปี 30 ปีไปหมดแล้วไอ้ที่เหลือนี้ยังไม่รู้ว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชั่วโมงกำหนด ยังรอกำหนดของตัวเองได้ บอกอานนท์อีก3 เดือนเราจะไปปรินิพพานที่กุสินาราและพอ3 เดือนพระองค์ก็เข้าปรินิพพานนั่นคือกำหนดวันตายรู้วันตายของตัวเองรู้สถานะของตัวเองแต่พวกเราปุถุชนผู้มีกิเลสหนาปัญญาหยาบไม่สามารถจะยังรู้ได้ว่าเราจะตายเมื่อไรวันไหนเวลาใดที่ใดกำหนดไม่ได้ ถ้าถามว่าตัวเองต้องตายไหมตายทุกคนต้องตายหนีความตายไม่ได้นั่นเราจะตายยังไงให้มีความสุขนี่ต้องถามตัวเองว่าเขาตายยังไงถึงมีความสุขเขาตายอย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำว่าตายแบบผู้รู้ก็ต้องมีสติ ผู้รู้ก็ต้องรู้ว่าตัวเองจะตายอย่างไรตายแล้วไปไหนถ้ารู้อย่างนี้แสดงว่าตายก็เป็นผู้เบิกบานพร้อมที่จะตายตายแล้วไปสวรรค์ไม่ชอบหรือสวรรค์มีวิมานมีกายทิพย์อาหารทิพย์แค่นึกเอาก็อิ่มแล้วไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งไม่ต้องไปหาข้าวสารอาหารแห้งมาประกอบหุงหาไม่ต้องมีเตามีทาน แค่นึกก็อิ่มเลยนี่สวรรค์เป็นอย่างนี้ของคนมีบุญทำบุญเอาไว้แค่นึกก็อิ่มไม่ต้องลงมือทานไม่ต้องลงมือทำแค่นึกว่าจะให้มันอิ่มมันก็อิ่มมันอิ่มทิพย์ไงบุญเป็นของทิพย์ทิพยสมบัติเพราะคนที่สะสมบุญเอาไว้บุญมันให้อย่างนั้น ถ้าสิ่งเหล่านี้คนที่จะรู้ได้เห็นได้ก็คนที่ทำประกอบแต่คุณงามความดีมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมบุคคลประเภทนี้เวลาตายแล้วก็ไม่วุ่นวายพอความตายมาเยือนในยิ้มได้ยิ้มรับกับความตายเพราะรู้แล้วว่าตายแล้วไปดีตายแล้วไปสวรรค์ตายแล้วไปนิพพานตายแล้วไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน พร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งหวาดกลัวแต่คนที่ไม่มีทางไปไม่รู้ว่าตัวเองจะไปไหนเนี่ย
มันวุ่นวายมันไม่อยากตายอยากจะอยู่ต่อหลานยังไม่โตลูกยังไม่โตครอบครัวยังไม่มั่นคงมันนึกเปรตสารพัดไม่อยากตายเนี่ยคนพวกนี้เวลาตายแล้วหาสวรรค์หานิพพานไม่ได้ไม่มีที่อยู่หาที่อยู่ไม่ได้ไม่เคยมีที่อยู่ของตัวเอง ไม่มีพระรัตนตรัยเป็นเครื่องอยู่ของใจไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องอยู่ไม่ได้นึกถึงเลยตอนมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ทานศีลภาวนาไม่เคยสะสมไม่เคยสร้างไม่รู้ว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ไหนพระสงฆ์อยู่ที่ไหนไม่เคยเกิดขึ้นในใจของตัวเองเลยคนประเภทนี้เวลาตายแล้วมีความทุกข์มาก เพราะอะไรเพราะตายแล้วไปนรกพ้นจากนรกก็มาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานกว่าจะพ้นจากสัตว์เดรัจฉานโอกาสที่จะเป็นมนุษย์อีกก็มีน้อยเพราะเผลอเพลินอยู่ตอนเป็นมนุษย์ไม่ได้ทำเพลินอยู่เพลินกับกิเลสตัณหาอุปาทานไม่ได้สร้างบุญกุศลด้วยกับบุญกุศลไม่สำคัญจะไปทำไมวัด เทศฟังเทศฟังธรรมจะไปฟังทำไมฟังเพลงก็ดีกว่าไปเขาครับเข้าบ้านนุ่นคนสุดท้ายตายแล้วก็ไปตกนรกตะวันก็ไม่ได้ไปมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นอยากเท่าไหร่ก็ไปไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะไม่มีทางไม่ได้สะสมไว้บุญไม่มีแล้วจะไปโทษใครโทษตัวเอง คนเรานี่มักไม่โทษตัวเองไม่เห็นโทษของตัวเองคือไม่เคยดูตัวเองเลยพูดง่ายๆตามภาษาชาวโลกเขาบอกมองไม่เห็นตัวเองเลยคือไม่เคยมองตัวเองมองแต่คนอื่นคนนั้นพูดไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีคนนั้นคิดไม่ดีรู้หมดแต่เวลาตัวเองคิดไม่รู้พูดไม่รู้ทำไม่รู้นี่เขาเรียกว่าไม่รู้เรื่องของตัวเองคนพวกนี้กลายเป็นคนหลง หลงเพราะไม่รู้ไม่เคยฝึกตัวรู้เอาไว้เลยนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้พูดไม่รู้ทำไม่รู้ผลสุดท้ายก็กลายเป็นคนหลงหลงรูปหลงนามหลงวันหลงวัยหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงพบหลงชาติหลงอยู่ในวัฏฏะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะนี่เองไม่ไปไหนเลยนี่เขาเรียกว่าคนหลง เรานี่ก็หลงกันมามากแล้วโยมถ้าเราระลึกชาติได้แบบพระพุทธเจ้าหรือแบบพระอรหันต์เราก็จะรู้เลยว่าเราหลงมาแล้วนับไม่ถ้วนหลงพบหลงชาติหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยกันมามากแล้วยังไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะเราตกอยู่ในความหลงอวิชชามีกิเลสตัณหาอุปาทานอยู่ยังออกไม่ได้เลยสลัดไม่ได้เลย แม้แต่จะสละจากบ้านจากเรือนมาอยู่วัดก็ไม่สามารถสละมาได้กายอยู่วัดแต่ใจไปอยู่บ้านบางคนมาบวชเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่จิตใจยังผูกพันอยู่กับบ้านกับเรือนนั่งเราคิดถึงบ้านทิ้งเรือนคิดถึงที่ทํางานคิดถึงคนนั้นคนนี้นั่นเขาเรียกว่ามันบวชแต่กายใจไม่ได้บวชเขาเรียกว่าบวชแต่กายใจไม่ได้บวชถ้าใจมันไม่มาด้วย ใจมันไม่อยู่กับการบวชอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะอะไรเพราะใจเป็นหัวหน้าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวมาสำเร็จที่ใจมันจะไปสวรรค์ไปนิพพานไปนรกไปอบายภูมิก็ไปด้วยใจกายไม่ได้ไปกายอยู่บนดินนั่นแหละกายเป็นดินน้ำลมไฟเขาเผาเขาฝังกลายเป็นธาตุไป แต่ที่ไปสภาวะใจเมื่อเรานั่งอยู่เนี้ยใจมันออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไปด้วยใจกายไม่ได้ไปเราไปหาคนนั้นหาคนนี้เหมือนที่เราฝันนะเวลาเราหลับแล้วเราฝันนั่นแหละสภาวะจิตเดียวกันเวลาคนตายก็เป็นอย่างนั้นกายไม่ได้ไปแต่จิตมันไปมันร่อนเร่ไปมันคิดถึงใครก็ไปหาคนนั้นเวลาเราฝันเห็นไหมแสดงว่าเราคิดไว้ก่อนนอนเราคิดถึงคนนั้นคนนี้ไว้ จิตมันผูกพันอยู่เวลาเราหลับมันก็ฝันไปจิตมันไปแต่กายไม่ได้ไป
คนตายก็สภาวะเดียวกันกายไม่ได้ไปแต่จิตมันไปมันผูกพันกับสิ่งใดมันก็ไปอยู่กับสิ่งนั้นมันไปหาสิ่งนั้นถ้ามันสำคัญที่จิตนี่เองว่าเราต้องฝึกจิตของเราให้เข้มแข็งไม่ให้มีภาระไม่ให้มีความผูกพันต้องตัดต้องปล่อยต้องวางต้องละต้องทำใจให้ว่างไงให้มันอยู่กับความว่างให้มันอยู่กับความสงบให้มาก เพราะเมื่อใดที่จิตเราอยู่กับความว่างความสงบจิตไม่มีตัวตนไม่มีเราเขาไม่มีความผูกพันจิตก็เบาสบายนั่นเป็นจิตที่เบาสบายเป็นจิตของพระนิพพานนิพพานชั่วขณะที่จิตมันว่างนะมันเข้านิพพานมันไม่ฝักใฝ่กับสิ่งใดไม่อยู่กับสิ่งใดท่านเราทุกคนไม่ได้ฝึกเอาไว้ ถ้าครูบาอาจารย์จึงพยายามเน้นมาวัดมาฝึกจิตตัวเองทำไมต้องสอนเรื่องนั่งสมาธิเดินจงกรมเพราะสอนเรื่องจิตนี่เองจิตนี่สำคัญจิตมันเป็นนายกายนี้เป็นบ่าวกายนี้มารับใช้จิตจิตมาคิดอะไรมาสั่งให้กายนี้ทำสั่งให้วาจานี้กล่าวถ้าฝึกจิตไว้ได้แล้วจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ใช่ไหมฉะนั้น การฝึกต้องฝึกที่จิตฝึกให้จิตมันสงบฝึกให้จิตมันปล่อยวางฝึกให้จิตมันว่างมาวัดให้มันว่างบางอย่าให้มันวุ่นมันอยู่บ้านมันวุ่นมาพอควรแล้วคิดไม่หยุดแล้วนอนก็คิดนั่งก็คิดเดินก็คิดทำอะไรก็คิดอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยหยุดเลยแม้แต่เวลาหลับจิตนี่ก็ยังคิดกลายเป็นความฝันไปหาคนนั้นไปหาคนนี้ บางทีคิดถึงเรื่องร้ายๆก็ไปเกิดสิ่งที่ไม่ดีในจิตจิตมันคิดว่าไปสู้กับคนนู้นคนนั้นก็ตามฆ่าคนนี้ก็ตามยิงคนนั้นก็ทำร้ายแล้วจิตมันคิดไปแต่เรื่องจริงมันไม่มีแต่จิตมันปรุงแต่งมันเป็นสภาวะที่เราไม่ได้ฝึกเอาไว้เห็นไหมมันมีไหมบางคนโอ้โหตื่นขึ้นมาในเหงื่อท่วมเลยวิ่งหนีเข้ามาก็ตามฆ่า คนก็ไปต่อสู้กับคนนั้นคนนี้ไปชกต่อยกับคนนั้นคนนี้จิตมาคิดไปแล้วก็กลายเป็นความฝันนั่นน่ะถ้าจิตมันไม่ดีมันคิดในทางไม่ดีมันก็ไปอยู่ในสภาวะที่ไม่ดีนั่นน่ะไปโดยสภาวะจิตแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเวลาหลับก็เป็นสุขหลับไปด้วยการมีสมาธิ คนก็จึงว่าเวลานอนก่อนนอนก็สวดมนต์ก่อนไงนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาหลับจะได้ฝันดีใช่ไหมเพราะก็ทำความดีจิตเขาคิดดีก่อนนอนเวลานอนก็พาวนาไปด้วยพูดลมเข้าโทลมออกพูดลมเข้าโทลมออกภาวนาไปกว่าจนกว่ามันจะหลับไปจิตก็อยู่ในสภาวะของความสุขตื่นขึ้นมาก็มีความสุข เพราะกิจที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้นี่วิธีฝึกท่านเราเป็นผู้ฝึกต้องฝึกให้ถูกหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่ให้ทานอย่างเดียวไม่ใช่รักษาศีลอย่างเดียวมันต้องครบองค์ประกอบทานศีลภาวนาทานต้องดีศีลต้องมั่นคงภาวนาต้องทำอยู่สม่ำเสมอแล้วมันจะรวมกันเป็นหนึ่ง เป็นบุญเป็นกุศลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยของตัวเองที่จะนำพาตัวเองไปสู่สุขติดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ที่เราเกิดมาพบพุทธศาสนามีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้ประพฤติปฏิบัติท่านถือว่าเราเป็นผู้โชคดีโชคดีกว่าคนที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหลายๆงวด เพราะคนที่ถูกหวยยังไม่รู้จักทานศีลภาวนาไม่รู้จักการทำจิตใจของตัวเองให้สงบระงับนั่นเรานี่เหนือกว่ามีบุญมากกว่ามีวาสนามีบารมีมากกว่าเราได้รู้จักทางแห่งความพ้นทุกข์คือทางสัมมาปฏิบัติมีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดในการ ทำจิตตัวเองให้เข้าสู่ความสงบมันหาได้ยากทำได้ยาก
แต่ถ้าทำได้แล้วมันมีความสุขมีความเจริญฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องขวนขวายเราต้องสร้างเราต้องทำอยู่สม่ำเสมอฉะนั้นการทำความดีละความชั่วทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยสามประการเนี่ยละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใส เป็นคำสอนที่พระเจ้าสอนแก่พุทธบริษัทไปที่ไหนพระองค์ก็ไปสอนอย่างนี้สอนให้รู้จักทานรู้จักศีลรู้จักการภาวนาทำจิตถ้าจิตจะนำไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพานไปสู่ความดับทุกข์ก็ไปด้วยจิตดวงนี้จิตที่ฝึกฝนอบรมพอจิตดีแล้วก็มันก็มากระตุ้นให้กายนี้ทำดีให้วาจานี้กล่าวในสิ่งที่ดี ก็ละเว้นความชั่วนั่นเองละเว้นซึ่งบาปอกุศลทั้งปวงก็จะเหลือแต่บุญกุศลความดีอันนี้จึงเป็นเหตุที่เราจะต้องมาทบทวนภารกิจของตัวเองเพราะเราพุทธเป็นพุทธบริษัทเราทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์ไหมหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์สักแต่ว่าเกิดมาแล้วก็มาอยู่กันไปวันๆหนึ่ง แล้วก็ตายจากกันไปไม่ใช่อย่างนั้นหน้าที่ของความเป็นมนุษย์คือมาสร้างความดีและความชั่วทำจิตให้ผ่องใสให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์ไม่ใช่เกิดง่ายเพราะอะไรต้องอาศัยบุญไม่มีบุญไม่ได้เกิดมาครบอาการ32นี่มาจากบุญที่เราสร้างเราเคยให้ทานไว้เราเคยรักษาศีลไว้เราเคยสวดมนต์ภาวนาไว้ เราเคยฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติไว้เหตุปัจจัยเหล่านั้นส่งผลให้เราเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์ด้วยกายอาการ32ไม่ขาดตกบกพร่องตาไม่บอดหูไม่หนวกแขนขาไม่พิกลพิการไม่ปัญญาอ่อนนี่ความเป็นมนุษย์ของเราสมบูรณ์ได้มาด้วยบุญถ้าเราไม่ทำต่อละบุญก็หมด บุญมีวันมีวันหมดไม่มีถ้าเราไม่สร้างมันก็หมดพอมันหมดแล้วจะทำยังไงเราก็ไม่มีบุญเห็นไหมคนหมดบุญหมดโอกาสคือคนหมดลมนั่นเองบางคนหมดตั้งแต่อายุยังน้อยเห็นไหม4 ขวบ 5 ขวบไปแล้ว10 ขวบไปแล้วไม่ทันโตเลยไปซะก่อนแล้วไม่มีโอกาสได้ทำไม่มีโอกาสได้สร้าง แต่เรามีโอกาสไม่สร้างก็ไม่ต่างกันอยู่ตั้งหลายปีไม่เคยสร้างบุญเลยทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาภาวนาไม่เคยปฏิบัติไม่จะต่างอะไรกับคนที่หมดลมแล้วคือหมดโอกาสทำความดีอยู่ก็ไม่ได้ทำนั้นเราต้องพิจารณาทบทวนเพราะความเป็นมนุษย์ของเรานั้นไม่ใช่เกิดมาเพื่อเป็นมนุษย์ต้องรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ด้วย ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการศึกษาอบรมทางโลกก็ต้องเรียนเห็นไหมกว่าจะได้ปริญญาตรีใช้ระยะเวลากี่ปีเกือบ20 ปีโยมย่อนก็ปี2 ปีอนุบาล2 ขวบ 3 ขวบก็เข้าแล้วเริ่มต้นแล้วทุกวันนี้อนุบาลกว่าจะจบปริญญาตรีก็อายุ 20 เห็นไหมศึกษาตั้งเกือบ20 ปีโยมกว่าจะจบปริญญาถ้าเรามาทำกันป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บโอ้ทำบุญอยากจะให้ได้บุญปีหนึ่งมาทำวัน2 วันครั้ง2 ครั้งอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานอยากจะไปเป็นมนุษย์มันคุ้มไหมโยม ไม่คุ้มโยมถ้าคิดทางโลกแล้วมันไม่คุ้มเลยทางโลกตั้ง20 ปีแต่เรามาทำบุญปีละครั้ง2 ครั้งเราอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานอยากจะเป็นมนุษย์อยากจะเกิดมาโชคดีมีบุญนั่นแหละเพราะว่าค้ากำไรเกินควรอยู่แต่จริงบุญมันทำได้ทุกวันแต่เราไม่ทำ ทานให้ได้ทุกวันศีลรักษาได้ทุกวันภาวนาทำได้ทุกที่เราไม่ทำหายใจเข้าก็พูดหายใจออกโท
หายใจเข้าออกกี่ครั้งต่อวันเราไม่เคยรู้เลยเราหมดลมเราก็หมดโอกาสเรามีลมเราก็มีโอกาสแต่เราไม่เปิดโอกาสได้แก่ตัวเองท่านพุทธเจ้าจึงสอนเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะคนเรานั้นความประมาทนั้นทำให้เราลืมทำความดี ถ้าเราไม่ประมาทว่าชีวิตเรามันน้อยมนุษย์เนี่ยชีวิตนิดเดียวเห็นไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอุบัติเหตุทุกวันเนี้ยมันง่ายมากความเร็วของรถความแรงของรถอุบัติเหตุนี้มีทุกวันวันนับไม่ถ้วนโยมบาดเจ็บล้มตายพิกลพิการเห็นไหมเพราะมัวประมาทอยู่ไงมีเวลาไม่ได้ทำบุญกุศล หมดแต่ไปเที่ยวหมดแต่ไปเพลิดเพลินพอเกิดอุบัติเหตุมาปั๊บหมดบุญตอนมีโอกาสมีลมหายใจดีอยู่ไม่เคยคิดจะไปเข้าวัดให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาก็ชวนเข้าวัดบอกไม่ว่างวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างมะรืนก็ไม่ว่างไม่มีวันว่างสำหรับเข้าวัดเลยนู่นก็หามมาโยมหมดลม ก็หามเข้าวัดไม่มาก็ต้องมาแต่มันมาเฉพาะร่างกายจิตใจมันไม่มาแล้วมันไปเสวยแล้วเสวยกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้มันไม่มาแล้วจิตมันไม่ได้มากับร่างกายนั้นมันออกไปแล้วโยมจิตมันออกจากร่างกายไปแล้วก็หามาก็ไม่รู้เรื่องนี่แหละเราจะให้เป็นอย่างนั้นไหมมีตัวอย่างมากมายถ้าเราหมดประมาทอยู่ไม่ทำความดี เกิดแก่เจ็บตายนี่มันรอเราอยู่นะโยมความตายนี่มันอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้อยู่ไกลเรานึกว่ามันอยู่ไกลเรามากเลยพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่มะรืนก็ไม่ใช่เดือนหน้าก็ไม่ใช่เดือนโน้นก็ไม่ใช่แต่เราไม่รู้ว่าความตายอยู่ที่ลมหายใจนี่เองมันหายใจเข้าแล้วไม่ออกหรือหายใจออกแล้วไม่เข้าความตายก็อยู่ตรงนี้มันไม่อยู่ที่เดือนหน้าปีหน้าวันหน้าไม่ได้อยู่เลย ความตายมันคู่กับลมหายใจของเรามาตลอดเวลาตั้งแต่เรามีลมหายใจความตายนี่ก็คู่กันมาเลยเรามีคู่ตั้งแต่เกิดโยมไม่ต้องไปหาคู่หรอกทุกคนมีคู่อยู่แล้วคู่ของเราคือความตายเกิดที่ไหนก็ตายอยู่ที่นั่นนะโยมไม่มีใครเกิดแล้วไม่ตายไม่มีในโลกนี้นั้นการเกิดเป็นคู่กับการตาย คู่กับสว่างนะโยมก็ตรงที่เก่านั่นแหละเราไม่ต้องขยับที่ไปไหนแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นแหละเกิดกับตายก็เหมือนกันโยมคู่กันแต่เราไม่ได้นึกถึงความตายไงเพราะความตายนึกถึงเมื่อไหร่แล้วมันเศร้า แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติเป็นนักภาวนาเป็นพระอริยเจ้าท่านนึกถึงความตายเมื่อไหร่นะใจมันชื่นบานขึ้นมาทันทีมันไม่ประมาทโอ้เราจะตายแล้วเนาะทำความดีเถอะวันนี้อยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องทำความดีไม่งั้นเราไม่มีความดีนี่พอนึกได้รีบทำเลย พอนึกถึงความตายมาเรียบทำความดีทันทีกลัวจะไม่ทันได้ทำความตายจะมาถึงซะก่อนนี่เห็นไหมคนฉลาดเขานึกอย่างนี้โยมพระเจ้าถามพระอานนท์อานนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์บอกกระหม่อมฉันนึกถึงความตายวันละ7 ครั้งอานนท์เป็นพระโสดาบันนึกถึงความตายวันละ7 ครั้งพระเจ้าบอกอานนท์เธอประมาทแล้ว พระเจ้าเตือนพระอานนท์ว่าเธอกำลังประมาทนึกถึงความตายวันละ7 ครั้งเราตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้านึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเห็นไหมอานนท์แค่7 ครั้งนี่ประมาทพระเจ้านึกถึงทุกลมหายใจความตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายแต่เราไม่นึกถึงเลยไม่พูดถึงเลย ไปพูดทำไมความตายเป็นของไม่ดี
ให้เป็นมงคลไม่ใช่ถ้าถามว่าใครมั่งไม่ตายไม่มีโยมแสดงว่าคนตายไม่เป็นมงคลหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่ถ้าเราต้องคิดเสียใหม่ถ้าเป็นมงคลนึกถึงความตายเนี่ยไม่ประมาทมันจะได้ไม่ประมาทเร่งทำความดีให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาถือศีลฟังธรรม นี่ก็เรียกว่าพอนึกถึงความตายแล้วมันสร้างแต่ความดีตลอดนะคนเราเนี่ยไอ้ความคิดเหล่านี้มันไม่ค่อยเกิดเขาเรียกว่าคิดเป็นบุญเป็นกุศลคนนึกถึงความตายนี่เขาเรียกว่าคิดเป็นบุญเป็นกุศลไม่ประมาทเด็กก็ตายได้หนุ่มสาวก็ตายได้ที่จริงเราก็ตายกันมาแล้วตายจากความเป็นเด็กมาแล้ว หนุ่มสาวก็ตายจากเราไปแล้วเราไม่รู้เลยเรายังนึกโอ้เรายังไม่ตายเห็นไหมแต่เด็กมันตายไปแล้วไหมเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเด็กมันไปไหนมันตายจากเราไปแล้วเราตายไปหลายปีแล้วไม่รู้เลยมันไปเมื่อไหร่เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ตายจากเราไปแล้วมันอยู่กับเราไม่นานแล้วมันตายจากเราไปหมดอะแต่เราไม่เคยรู้เลยเห็นไหมเพราะเราไม่นึกถึงมันไง เรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเราประมาทเราเพลิดเพลินอยู่กับกิเลสตัณหากิเลสตัณหาเนี่ยมันเก่งมันโน้มน้าวให้จิตใจเราจอมเป็นทาสของมันทาสของความโลภทาสของความโกรธทาสของความหลงเห็นไหมมีการลบราฆ่าฟันแย่งชิงกันทุกวันกิเลสตัณหามันผลักดันตัณหาคือความอยากไง มันเป็นบ่อเกิดของความโลภบ่อเกิดของความโกรธบ่อเกิดของความหลงออกมาจากตัณหานี่เองตัณหามีอยู่สามอย่างมีกามตัณหาตัณหาตัวที่หนึ่งเนี่ยร้ายแรงที่สุดกามตัณหาก็คือพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในการสัมผัสพอใจในการปรุงแต่งนี่ก็เรียกว่าที่มาของความโลภ ที่มาของความโกรธที่มาของความหลงที่มาของอุปาทานความยึดความติดมันเกิดจากตัณหานี่เองภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นเห็นเขารวยอยากรวยเห็นเขาสวยอยากสวยเห็นเขามีบ้านโตๆอยากมีพออยากมันก็ต้องดิ้นรนเห็นไหมบางคนก็ไปจี้ไปป้นไปลักไปขโมยเอามาไปเบียดบังเอามาไปชอบไปโกงเอามาเห็นไหมมันเกิดจากความโลภความอยากมีอยากเป็น ถ้าตัณหามันพาให้ไปไงวิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเห็นเขาแก่ไม่อยากแก่เห็นเขาเจ็บไม่อยากเจ็บเห็นเขาตายไม่อยากตายมันก็ดิ้นรนตอนนี้ดิ้นรนทำไงจะไม่แก่ทำไงจะไม่เจ็บทำไงจะไม่ตายหาวิธีพอหาวิธีก็ต้องดิ้นรน เป็นดนนะบางคนไม่อยากแก่ก็ไปทำสัญญกรรมไปผ่าตัดถ้าถามว่ามันแก่ไหมมันก็แก่ผลสุดท้ายมันก็แก่มันหนีความแก่ไม่ได้หนีความเจ็บไม่ได้หนีความตายไม่ได้ไม่มีใครหนีพ้นจะเก่งแสนเก่งจะเป็นพระราชาจะเป็นขุนนางจะเป็นข้าบดีเป็นเศรษฐีก็หนีความแก่ไม่ได้หนีความเจ็บไม่ได้หนีความตายไม่ได้ ไม่มีใครหนีได้เลยนั้นคนเราต้องทบทวนว่าความจริงของชีวิตคือเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากโลกนี้ไปเราไม่จากไปก่อนเขาเขาก็จากไปก่อนเราจบด้วยการจากชีวิตนี้ทุกคนต้องจบจบด้วยการจากจากของรักจากของที่ชอบใจจากของที่อยากได้แล้วเราจบด้วยการจากพอจบอย่างนี้มันจบไม่สวย มันมีความห่วงมีความหวงมีความอะไรอาวรณ์มีความเสียอกเสียใจเสียดายมันเกิดเศร้าหมองเกิดขุ่นมัวเกิดทุกข์เกิดทรมานคนจึงไม่อยากตายแต่ถ้าเป็นพระอริยะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเขาจะนึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาและคนเราต้องตายแน่นอนเกิดมาในความตายไม่ได้ จะทำยังไงเวลาตายแล้วไม่ให้มันดิ้นรนไม่ให้มันเดือดร้อนก็ต้องทำจิตทำใจ
ให้อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีที่พึ่งอันประเสริฐคือพระรัตนตรัยที่สมบูรณ์นึกถึงพระพุทธเจ้าคนไหนนึกถึงพระพุทธเจ้าคนนั้นก็ไม่เศร้าหมองนึกถึงพระธรรมก็ไม่เศร้าหมองนึกถึงพระสงฆ์ก็ไม่เศร้าหมองพระสงฆ์ในที่นี้หมายถึงพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่พระอริยบุคคลขึ้นไปคือพระโสดาบัน สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันไปแต่สงฆ์ที่ไม่ถึงพระโสดาบันก็เรียกว่าสมมุติสงฆ์สงฆ์ที่ยังอยู่ในสมมุติให้เป็นสงฆ์นั้นสงฆ์ที่เราหมายถึงคือสงฆ์ที่เป็นพระอริยสงฆ์นั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าบุคคลใดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งบุคคลนั้น ไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่นี่จิตบุคคลนั้นจึงไปสู่สุคติมีที่อยู่อันประเสริฐงั้นเราจะทำยังไงให้จิตของเรานี้มันอยู่ในห้วงของความสุขมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราก็ต้องฝึกฝนอบรมจิตดวงนี้ นั่งมีสติเดินมีสตินอนมีสติกินมีสตินี่แหละฝึกไว้ฝึกปัจจุบันไว้นี่แหละเราจะมีพระรัตนตรัยที่สมบูรณ์ทานเราดีศีลเราดีภาวนาเราดีเมื่อเราจากโลกนี้ก็ไปโลกของความดีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติคือความดับทุกข์คำว่าทุกข์ไม่มีใครอยากได้ นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์เนี่ยเรามีความทุกข์ประจํากายขันห้านี่เป็นที่อยู่ของทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าแยกออกไปแล้วเรียกว่าขันห้าเป็นที่อยู่ของทุกข์รูปก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นสังขารคือตัวปรุงแต่ง สังขารในที่นี้ไม่ใช่หมายเอาร่างกายหมายเอาการปรุงแต่งของจิตเรียกว่าสังขารคือตัวปรุงแต่งมันที่เป็นที่อยู่ของทุกข์ท่านถ้าเราต้องดับทั้งห้านี่ได้ดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณเราต้องรู้เท่าทันมันจึงจะดับได้ท่านต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาที่แนบแน่นมั่นคง มันจึงจะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมงั้นการมาวัดจุดมุ่งหมายของเราคือการมาสร้างบุญกุศลบุญนำมาซึ่งความสุขตั้งแต่ทานศีลภาวนาเราต้องทำไปพร้อมๆกันทานอย่างเดียวไม่พอศีลอย่างเดียวไม่พอไม่สามารถทำให้เราเกิดปัญญาได้เกิดแค่ศรัทธา ศรัทธานั้นเราสามารถทําให้มันเกิดได้แต่มันก็เสื่อมได้ถ้าตราบใดที่ปัญญาเราไม่เกิดศรัทธานั้นก็เสื่อมได้ศรัทธาที่ไม่เสื่อมคือศรัทธาที่เกิดจากปัญญาคือใช้ปัญญาควบคู่กันไปแล้วศรัทธานั้นจะไม่เสื่อมศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในความดีในครูบาอาจารย์ในการประพฤติปฏิบัติของเรา จะไม่เสื่อมถอยไปเมื่อเรามีศรัทธาและปัญญาของเราเป็นผู้คอยควบคุมดูแลดังนั้นวันนี้ที่เรามาตั้งใจมาสร้างบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยที่จะนำพาสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราบุญกุศลใดที่พวกเราปรารถนา แม้จะเป็นความสุขสุขนั้นก็จะพึงเกิดได้เมื่อเรามีศรัทธามีปัญญาแล้วลงมือทำให้สำเร็จนั้นบารมีคือการสร้างการทำสร้างกระทำเนี่ยมันมาจากที่เดียวกันคือทำให้สำเร็จบารมีคือการทำให้สำเร็จทานบารมีก็คือการสร้างทานให้สำเร็จศีลบารมีคือการรักษาศีลทำให้สำเร็จ ภาวนาก็คือการภาวนาให้เข้าถึงความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมซึ่งก็พบกับความสำเร็จท่านวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีจิตศรัทธาได้มาทำ
ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของทุกท่านทุกคนก็ขออำนาจบุญที่ทุกท่านปรารถนาปรารถนาความสุขก็ขอให้ความสุขนั้นจงมาเกิดขึ้นปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติปัญญาเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานที่ช่วงนี้ก็จบลงนะครับครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็เดี๋ยวจะมาถวายในรอบนี้ได้นะครับเป็นรอบสองก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้จดมามีหนังสือไหมล่ะหนังสือมีไหมครับจำไม่ได้ต้องอ่านต้องอ่านตามหนังสือไหนล่ะเล่มไข่สักครู่หนึ่งค่ะขอโอกาสครูบาอาจารย์เจ้าค่ะพอดีมีญาติเขาจะมาถวายพ่อป่านะคะเดี๋ยวเราจะกล่าวคำถวายพ่อป่าแล้วก็กล่าวคำถวายสังฆทานนะคะเหมือนที่เราเคยก็จะเดี๋ยวจะได้เข้าถวายพร้อมกันนะคะก็เหมือนกันค่ะไม่เป็นไรเพราะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของการรับสมัครสามเณรนะคะก็มีคนอยากจะถวายพ่อป่านะคะก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราจะกล่าวคำถวายพระป่านะคะแล้วก็ถวายสังฆทานนะคะค่ะด้วยสิครับครับเดี๋ยวเราก็จะกล่าวคำถวายพระป่าก่อนนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตปังสกุลจีวลานิสัพพลิวารานิปะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุลจีวลานิสัพพลิวารานิปะติขันหาตุอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกขุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุครับเดี๋ยวต่อได้ถวายสังฆทานนะครับสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานัง
อาสวัคคยาวหัง นิพพานัง โหตุ สาธุ ครับเชิญเจ้าภาพที่จะถวายพระป่าก่อนนะครับ ยกมาถวายได้เลยครับพระขาวลุกไปสักห้าหกคนครับไปช่วยรับต่อหลวงพ่อนะครับลุกไปอีกครับตั้งด้านหน้าเลยครับตั้งด้านหน้าเดี๋ยวท่านตั้งบนถวายนั่นเลยครับ ครับก็ขอเจอทุกท่านร่วมโมทนาบุญทอดพระป่านะครับ สาธุเอายกประเคนหลวงพ่ออะไรครับประเคนยังยกมาทางนี้ก็ได้ครับพระขาวมาเชื่อยกด้วยจ้ะยกถังมานี่เลยจ้ะเดี๋ยวพี่หลบให้พระขาวเขายกพุ่มมาก็ได้ยกพุ่มมาครับ สาธุกับท่านที่มีสังฆทานก็นำมาถวายได้เลยนะครับสาธุครับเดี๋ยวไปนั่งที่เลยนะคะนั่งที่เลยเดี๋ยวไปนั่งที่นะครับเดี๋ยวรอพ่อให้พรอีกทีนะครับ ค่ะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานนะคะใครที่มีสังฆทานก็นำสังฆทานของท่านได้เข้ามาถวายได้เลยค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าเราในขณะนี้นะคะเรามีโครงการบรรพชาสามเณรผ้าฤดูร้อนอยู่นะคะเพราะนั้นใครที่จะร่วมทำบุญกับสามเณรในช่วงนี้อะไรเรื่องของค่าอาหารน้ำปานะนะที่สามเณรจะต้องออกไปปฏิบัติที่สาขาของเราถึง3 จุดด้วยกันนะคะหรือว่าจะให้ทุนการศึกษากับสามเณรก็ยินดีนะคะที่จะรับสายทานศรัทธากับท่านค่ะก็ร่วมกันวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะก็มีเด็กๆ นะคะก็มาสมัครกันเยอะทีเดียวค่ะก็ต้องขออนุโมทนากับมอเตอร์ธรรมนะคะที่ได้นำน้ำปานะแล้วก็อาหารมาเลี้ยงผู้ปกครองที่นำเด็กๆมาในวันนี้ค่ะในโมงนะคะก็ขาเนนก็อนุโมทนา ก็พรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งนะคะที่ยังมีการเปิดรับสมัครสามเณรผ้าฤดูร้อนเพราะนั้นท่านผู้ปกครองท่านใดที่มีบุตรหลานที่จะเข้าร่วมโครงการเราสมัครแค่2 วันเท่านั้นเองนะคะก็คือ18กับ19 2 วันเท่านั้นเองนะคะก็นำบุตรหลานของท่านมาได้เลยแล้วก็บ่ายโมงนะคะของทุกวันเราก็จะมีการพิธีการปลงผมนะคะก็จะมีครูบาอาจารย์แล้วก็ แล้วก็มีคู่ครองนะคะเด็กๆก็จะได้ขอขมาพ่อแม่นะคะก่อนที่จะบวชนะคะนี่ก็เป็นภาพที่น่าปิติใจนะคะก็ถ้าใครไม่ทันปีนี้ก็ปีหน้านะคะปีหน้าเราก็มีโครงการนี้อีกนะคะปีหน้าเราก็มีโครงการทุกๆปีเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญนะคะที่จะสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรผ้าฤดูร้อนร่วมเป็นค่าอาหารค่าน้ำปานะนะคะในช่วงที่สามเณรจะต้องออกไปในสาขาต่างๆตลอด1 เดือนของการปฏิบัติธรรมนะคะค่ะสำหรับการถวายสังฆทานเอาวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะก็เนี่ยส
ญาติโยมก็ตั้งใจอนิจจาวัฏสังขาราส
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ต่อไปตั้งใจรับพรยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ ฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพนทิตานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ จันโทปนารโสยทาเมื่อนประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีตัพพิติโยวิวัตชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโย อันตรายามีแก่ท่านสุขีทีกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความโศกมีอายุยืนอภิวาทนาสิเลสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโธธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศฉะนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน ราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสที่พวันตุเตขอความสวัสดีทั้ง จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ